กบโนอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับอ,อันนี้นี่เขาบอกว่าให้ลุ้นดูว่า <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับพลังงานนี่จะเอายังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาด มันทยอยปรับตัวลดลงฉะนั้นคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนอเนี่ยก็จะต้องมาดูแล้วว่าถ้าราคาในตลาดโลกมันลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยดีเซลจะได้เวลาลดหรือย,ยังเพราะตอนนี้ดีเซลเนี่ยัยงยังใช้วิธี ให้ราคาอยู่ที่35บาทต่อลิตร <c oughs> อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะยังต้องเก็บเงินเข้ากองทุนอยู่แต่ทีนี้ถ้ามันลดลงเรื่อยๆเนี่ยเอาก็ต้องมาว่ากันละได้เวลาที่จะลดให้ชาวบ้านหรือยังนะ